สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot by กัญชริยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตความรักความสัมพันธ์มากันที่ราศีพฤษภค่ะขอกันมาราศีพฤษภใช่ไหมจัดไปตามนั้นอาจารย์ขออะไรอาจารย์ก็ให้นั่นน่ะอาจารย์เป็นคนใจดีใช่ป่ะน่ารักด้วยใจดีด้วย มาค่ะราศีพฤษภวันที่20เมษายนถึง20พฤษภาคมขอบคุณทุกๆเม้นทุกกำลังใจในหน้าช่องในหน้าชุมชนโอ้โหคอมเมนต์ถล่มทลายกันไปเลยทีเดียวเชียวนะจ๊ะหน้าไม่ตรงปกจ้ะหน้าไม่ตรงปกนะจ๊ะโอเคจ้ะพฤษภเรามาอัปเดตความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะใน16ถึง30กันยาความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรเป็นการดูดวงแบบตะวันตกมันที่ไม่เหมือนของไทยด้วยเป็นไกด์ไลน์ในชีวิตด้วยเป็นบันเทิงด้วยเป็นขำๆดูเพราะไม่มีอะไรจะดูมันเป็น general reading ซึ่งมันจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะจ๊ะสวัสดีชาวส่องสวัสดี FC สวัสดีสมาชิกท่านใหม่ๆสวัสดี FC ต่างชาติด้วยนะคะFC ต่างชาติเยอะมากขอบคุณทุกๆกำลังใจอาจารย์จะอยู่เคียงข้างคุณไปแบบนี้เป็นกำลังใจเป็นพลังงานดีๆเป็นพลังงานบวกๆให้กับกันและกันโอเคไหมไม่ได้จะขยี้ให้ร้องไห้อยากให้ลุกขึ้นมาต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคความรักที่มันไม่ดีโอเคไหมจิตใจเข้มแข็งกายเข้มแข็งใจเข้มแข็งคุณจะผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ค่ะไม่ว่าจะปัญหาถาโถมมาแค่ไหนนะจ๊ะนะรักไม่ดีก็มีใหม่จ้ะอย่าไปแคร์ทำไมเราสวยรวยเลือดเชิดหญิงนะจ๊ะตามนั้นเลยวันนั้นแหละว่าลดชดไว้ชดไว้มานั้นแหละแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะเปิดแล้วคอร์สการเรียนการสอนดูไพ่24แบบศาสตร์ตะวันตก25ตุลาคมนี้นะคะรับแค่10ที่นั่งเท่านั้นรีบลงทะเบียนกันด่วนๆ นะคะมีเทคนิคการดูไพ่24ทุกอย่างที่คุณรู้นะคะอาจารย์ไม่กักวิชาไม่ห่วงวิชามีอะไรบอกหมดค่ะแล้วก็มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์อีกนิดนึงนะคะดูไพ่24ถ้าคุณอยากรู้เรื่องของการงานการเงินหรืออยากรู้เรื่องอะไรอาจารย์เอาไปไว้ใน1ในช่องของ The Eye Truth Tarot อาจารย์วางลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้แล้วแล้วก็ไปตามติดตามอาจารย์ได้อยู่บน LINE Today มีทั้งบทความนะคะมีหลากหลายมากมีบทความมีทั้งวิดีโอฝากติดตามกันด้วยนะจ๊ะแฟนคลับจ๋าอ่ะเหนื่อยอาจารย์แก่แล้วเว้ยมันก็เหนื่อยว่าทำงานหลายอย่างเกินบ้านเป็นหนี้หรือว่าขยันวะเนี่ยทำงานเนี่ยกับบ้านเป็นหนี้หรือขยันก็ไม่รู้อ่ะโอเคชีวิตไม่สิ้นก็เด่นกันไปค่ะไพ่ของคุณพลังงานหลักคุณ1ใบนะคะพลังงานหลักเมนเนจี้แล้วก็ด้านความรักของคุณอดีตปัจจุบันอนาคตพฤษภแล้วก็แนวคนที่คุณรักก็รู้สึกยังไงแล้วน้องความสัมพันธ์ในอนาคตอาจารย์ช้าๆจ๊ะๆนะชอบพูดไวไม่รู้เป็นอะไรเหนื่อยไพ่ใบแรก Queen of Pentacles ค่ะมีความอบอุ่นคุณเป็นคนที่ดูมีความอบอุ่นการดูแลคนอื่นได้ดีมีความมั่นคงในด้านความรักการเงินค่อนข้างจะตอนนี้เงินเดินออกแล้วใช่ไหมเงินเดินออกยังมีความมั่นคงอยู่แต่บางคนก็ชักหน้าไม่ถึงรังเหมือนกันนะมีบางคนในด้านของความรักเราเป็นยังไงในด้านของความรักคุณเป็นผู้หญิงที่อยากได้ความชอบความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจริงจังเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่เพ้อฝันคบกันไปยาวๆการแต่งงานนะคะพอคุณได้คนที่เขาไม่ตอบสนองโจทย์คุณอาจจะทำให้หน่อยก็ได้คุณเป็นคนที่มีความรักที่มั่นคงรู้จักเอาใจใส่คนรักแต่คุณเป็นคนหัวดื้อนะคุณเป็นคนหัวดื้อแล้วก็ค่อนข้างจะไม่ชอบการกระทำที่เสียหน้าใครทำให้คุณเสียหน้าคุณอยากเอาชนะประมาณนั้นอ่ะเป็นงานป่ะเพอร์ซอบเป็นงานป่ะเป็นคนที่มีลักษณะถ้าในความสัมพันธ์นะในความสัมพันธ์แบบนี้นะคะคุณจะดูแลเอาใจใส่คนที่คุณรักได้ดีทีเดียวแต่ในความสัมพันธ์นี้อาจารย์มองเห็นว่าคุณนั่งถือใครไว้ในมือก็ไม่รู้นั่งถือโดยที่คุณไม่สามารถจะทำอะไรได้เลยเพราะคนที่ทำไม่ใช่คุณแต่เป็นเขาคุณก็ยังรักเขาอยู่ยังอะไรอวบนเขาอยู่ต่อให้คุณทำต่อให้คุณพยายามมากแค่ไหนสิ่งที่คุณได้กลับมาคือการที่นั่งและเฝ้ารอแค่นั้นเนี่ยอดีตที่ผ่านมาอดีตปัจจุบันอนาคตในด้านของความรักกลับไม่ได้ไปไม่ถึงค่ะเจ็บปวดกับความสัมพันธ์ที่ผ่านมาคิดถึงอดีตที่ผ่านมาคิดถึงความดีคิดถึงความรัก
ย่าลืมนะคะอดีตคือสิ่งที่ผ่านมาแล้วเขาเคยดีเขาเคยรักเขาเคยดูแลแล้วตอนนี้ล่ะถามคุณดูเซว่าเขายังรักเขายังดูแลอยู่ไหมเพราะฉะนั้นออกมาจากความรู้สึกแบบนี้ซะคุณกักขังตัวเองกับความทรงจำเดิมๆความรักเดิมๆซึ่งอดีตเขาดีแล้วตอนนี้เขาดีหรือเปล่าถามตัวเองดูเซ เฮ้ยอาจารย์จะดูไว้ก้าวดาบมาบอกว่าคุณเครียดนะตอนนี้คุณเครียดคุณจิตตกนอนไม่หลับกระสับกระส่ายความกังวลความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจความไม่ปลอดภัยคือจะวังไม่สบายด้วยจิตตกมากๆเพราะว่าไพ่ใบนี้เป็นไพ่แห่งความเศร้าความกดดันนะคะฝันร้ายบ่อยๆเลยทีเดียวเป็นความคิดที่มันเป็นความคิดที่เหมือนคุณคิดแต่เรื่องร้ายๆนะตอนเนี้ยเพราะสิ่งที่คุณเจอมันเป็นสิ่งที่มันอาจจะแบบคุณกังวลไปเยอะคิดมากไปเยอะพอความกังวลเยอะไปพูดอะไรเยอะก็ทำให้ทะเลาะกันเยอะทำให้เลิกกันได้ง่ายๆคุณเป็นคนคิดมากคิดหมายคุณเฝ้ารอบางคนใครบางคนคนเก่าคนไกลคนที่เคยจากไปคนที่เคยมีความสัมพันธ์ด้วยทำให้คุณมีความสุขแต่ตอนนี้มันไม่สุขแล้วจ้ะคุณกับเริ่มที่จะคิดกับรักตัวเองมาโฟกัสกับงานกับเงินกับชีวิตทรัพย์สินอยากเริ่มต้นใหม่จะกับอะไรคะต้องการมีความต้องการมีpression ความปรารถนาที่รุนแรงความต้องการจะเริ่มต้นใหม่คุณจะใช้ความชาญฉลาดของคุณปรับตัวเข้าหาหรือพยายามเหนี่ยวรั้งคนเก่านี่ไง Sick of Cup คนเก่าคนไกลคนที่เขาจากคุณไปแล้วอาจจะเป็นเพื่อนเก่าสมัยเรียนประถมมัธยมมหาลัยคุณยังคิดถึงยังเฝ้ารอยังอยากเริ่มต้นใหม่พยายามทุกวิถีทางแล้วแหละเหนื่อยไหมล่ะนี่ไง Sickถ้วยเหนื่อยล้าค่ะเหนื่อยล้าเบื่อหน่ายรู้สึกกังวลกับชีวิตไม่มีความสุขรู้สึกเบื่อหน่ายมีคนมาจีบคุณนะแต่คุณก็ไม่เอาใจคุณโฟกัสอยู่กับคนคนนั้นคนที่มันทิ้งคุณไปคนที่คุณรักเขาคนคนนั้นทีเดียวเลยโอเคไหมคนที่คุณรักก็ไม่ทักคุณเลยไอ้คนที่ไม่รักก็ทักกูจางประมาณนั้นเลยจ้ะไพ่เนี่ยคนที่คุณรัก5 by the world the dead 3ช่วยสี่ดาบแล้วก็ The High Princess The World มาบอกว่าเขาจบจากคุณแล้วจบเพื่อเริ่มต้นใหม่กับใครบางคนคนเก่าคนไกลของเขาคนที่คุณอาจจะเข้าไปอยู่ในรักสามเศร้าโดยที่รู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีบางคนไม่รู้แต่บางคนรู้ทั้งรู้เขากลับไปคืนดีเขากลับไปอยู่กับสามถ้วยของเขาค่ะคนคนนั้นของเขาเขารู้สึกว่าจริงๆถามว่าเขามีความสุขไหมก็ไม่อะเขาเหนื่อยเขาร้าเขาไม่ตัดสินใจเขาไม่เลือกความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่รู้กันอยู่สองคนคุยกันอยู่สองคนเป็นคุยกันอยู่ในวงแคบๆก็ได้นะคะหรือคุณเป็นคนที่อยู่ในเงามืดก็ได้เช่นกันประมาณนั้นนะจ๊ะเขาเป็นคนอารมณ์ขึ้นๆลงๆความรักค่อนข้างลำบากแต่ก็อยากมีไว้เขาทำอะไรรับหลังคุณเขาไม่ซื่อเขาพูดปลดเขาพูดไม่จริงนะคะประมาณนั้นเลยทีเดียวแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะ Knight of Wands ค่ะ6ดาบ The Hierophant ค่ะ King of Wands แล้วก็ Page of Swords มีคนใจร้อนคุณอาจจะเป็นคนที่ดื้อมากก็ได้เอาแต่ใจตัวเองและดื้อเขาก็เลยเดินจากไปหรือเขาเองก็ดื้อเช่นเดียวกันคนคนนี้ควบคุมยากคอนโทรลยากเขาเป็นคนอารมณ์ร้อนคุณอาจจะเด็กกว่าเขาหรือเขาเด็กกว่าคุณก็เป็นไปได้เขาเดินจากไปแล้วแต่การจากไปนี่คุณยังคิดถึงยังอะไรอาวรณ์คุณไปขอพรกับพระมาหรือจ๊ะไปทำบุญบ่อยๆการขอพรกับพระไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปขอให้มาหรือขอให้เขากลับมาหรือขอให้เขาไปห่างๆจ๊ะแต่อาจารย์ยังมองว่าคุณไปขอพรให้เขากลับมาคุณยังรักยังต้องการยังมีความต้องการในขณะที่คุณนั่งที่เขาเงียบๆใส่คุณยังมีความต้องการคุณไปแอบไปสืบไปส่องไปเฝ้ามองแต่เขาพยายามทำใจอ่ะคุณเองพยายามทำใจตัดขาดจากเขาคิดถึงเหตุทั้งผลทุกอย่างแต่ตัดได้ไหมล่ะก็ตัดไม่ได้ข้างในเขาเรียกว่าข้างหน้าดูข้างนอกดูเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวคุณเป็นคนที่อาจจะเจ็บมาเยอะโดนมาแย่บางคนอาจจะเป็นม่ายก็ได้ไม่เป็นม่ายก็ได้คุณตามสืบตามส่องอยากดูพฤติกรรมอยากรู้ความเคลื่อนไหวความเป็นไปเขาไปกิ๊กกับคนอื่นไหมเขาไปไหนเขาไปเที่ยวไหนเขาไปกับใครนั่นแหละค่ะประมาณนั้นเขาคิดยังไงกับคุณคะพฤษภ3ดาบเขามีคนอื่นค่ะเขาไม่ตัดสินใจเลือกเขาไม่เลือกใครค่ะเขาไม่เลือกและเขาอยากหลุดพ้นไปจากความรู้สึกนี้เขาก็ยังชอบคุณแหละแต่คนคนนี้เขาชอบคุณแต่เขาไม่เลือกคุณหรอกทำไมล่ะอาจารย์ทำไมก็ไม่เลือกหนูเขามองคนคนนี้เป็นเดอะฟูลค่ะเขาไม่อยากจะมีความสัมพันธ์ที่มีคอมมิตเมนต์กับใคร
เหมือนเขาค่อนข้างหวงแหนความเป็นอิสระความโสดเขาชอบอยู่คนเดียวเขามีความสัมพันธ์ทุกๆความสัมพันธ์เที่ยวเล่นไปเรื่อยบางคนเป็นผู้ใหญ่นิสัยเด็กๆไม่ชอบมีคอมมิกคือชอบมีความสัมพันธ์ที่ฉาบฉวยแต่ไม่ชอบจะลงเอยจะต้องมาอยู่กับคนคนนี้คนเดียวหรือมาอยู่เขาไม่เอาแบบนั้นเขาเป็นคนที่ค่อนข้างเดอะฟูลเป็นลักษณะคนฉลาดนะและเป็นคนที่ค่อนข้างมีอิสระไม่ชอบให้ใครคอนโทรลไม่ชอบให้ใครมาสั่งไม่ชอบให้ใครมาเตือนไม่ชอบให้ใครมาจู้จี้ขี้บ่นประมาณนั้นถ้าคุณอยากมีความสัมพันธ์นี้ไว้คุณก็ต้องอยู่แบบประมาณว่ารู้อยู่รู้เป็นค่ะรู้จักปรับตัวถ้าคุณอยากได้ความสัมพันธ์แบบนี้คุณก็ต้องปล่อยเขาเข้าไปไหนก็ปล่อยเขาเขาเป็นคนชอบสนุกเป็นคนชอบรันราประมาณนั้นถ้าคุณรับได้อยู่ได้ถ้ารับไม่ได้ก็เจ็บไปประมาณนั้นเขาไม่ตัดสินใจเลือกคุณหรอกเขาอยากจะหลุดพ้นคุณด้วยเพราะว่าคุณชอบคอนโทรลเขาใช่ป่ะจริงๆเขาก็มีความรู้สึกดีๆแต่คุณนะแต่คุณก้าวก่ายคุณเข้าไปจุ่มย่ำกับเขามากเกินไปป่ะลองถามตัวเองดูคุณคิดยังไงกับเขาคุณน้อยใจคุณอยากให้เขากลับมาคุณบอกว่าคุณรักเขาแต่คุณก็รู้ว่าเขาเจ้าชู้คุณอยากกักเขาไว้คุณยังรักเขาอยู่คุณวิ่งตามเขาเหนื่อยไหมหรือเขาซัพพอร์ตคุณในด้านของเงินทองค่ะเขาอาจจะช่วยซัพพอร์ตในด้านของเงินทองซัพพอร์ตจิตใจดูแลคุณอย่างดีที่ในอดีตที่ผ่านมาคุณเลยลืมไม่ลงลืมไม่ได้คุณอาจจะคุยกับราศีธนูราศีธนูราศีพฤษราศีพฤศจิกราศีเมษไฟเมษสิงห์ธนูน้ำกรกฎมีนพฤศจิกลมเมถุนตุลกุมอยากคุยกับใครก็คุยไปคุยแล้วมีความสุขถ้าคุยแล้วไม่มีความสุขก็แล้วแต่เอาที่คุณสบายใจอ่ะได้หมดทั้งสดชื่นอ่ะประมาณนั้นคุณยังคิดถึงเขาค่ะคุณบอกเขาซัพพอร์ตคุณดีเขาดูแลคุณดีคนแต่คนนี้เป็นคนค่อนข้างจะอย่างที่บอกนะเขาไม่ชอบคนที่คอนโทรลเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะอยู่ในความสัมพันธ์นี้ถ้าคุณจะอยู่ในความสัมพันธ์นี้ได้คุณอยากมีเขาคุณอยากจะเก็บเขาไว้ไม่อยากให้เขาห่างหายไปจากคุณก็ต้องไม่คอนโทรลกับคนแบบนี้เขาจะหนีห่างไกลเขาจะตั้งกำแพงกับคุณทีเดียวโอเคไหมจ๊ะพฤษภเรามาดูกันซิว่าเขาคุณที่เบรกกันไปคนที่ไม่คุยกันหรือนานๆทักกันทีอาทิตย์ทักกันครั้งหนึ่งนานๆทักกันไม่มีสถานะมารู้ว่าเราเป็นอะไรกันความสัมพันธ์นี้จะกลับคืนมาพัฒนาเป็นรักที่ดีๆได้ไหมจ๊ะได้ไหมได้ไหมการเดินจากไปพร้อมกับความห่วงใยความห่วงหาอาทรความรู้สึกที่ความรักนี้มันเหน็ดมันเหนื่อยอยากพักเหลือเกินแต่ก็พักไม่ได้ใจยังตัดไม่ขาดยังอะไรอวรกับคนคนนี้คุณก็บางทีคุณก็ค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองนะคะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างคือขัดแค่จริงๆเป็นคนยอมคนนะเวลารักใครรักจริงรักนิ่งรักมากๆและความสัมพันธ์นี้เนี่ยคุณเป็นเงามืดของเขาเพราะฉะนั้นถ้าคุณเอาแต่ใจตัวเองบางทีคุณโมโหคุณก็อาจจะไปด่าเขาหรือเลิกกันไม่ต้องอยู่กันแล้วเลิกพอ 2-3 วันคุณก็ต้องตามไปง้อเขาอยู่ดีนะจ๊ะวิวออฟฟอร์จูนจักรวาลบอกว่าคุณยังกับเขายังอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้แต่เป็นความสัมพันธ์ที่เป็นท็อกซิกค่ะเจ็บนะเจ็บมากเจ็บด้วยคือศพเขาอยากได้ความสัมพันธ์แบบไหนเขาอยากได้ความสัมพันธ์ที่เขามีความสัมพันธ์เยอะคนคนนี้ความรักครั้งนี้อาจจะเป็นรักของเพศเดียวกันก็ได้เขาไม่อยากให้คุณมากักเขาไว้ค่ะเขาอยากทำอะไรเขาก็จะทำก็อยากกินเขาก็กินก็อยากนอนเขาก็นอนเขาอยากทำอะไรเขาก็ทำเขาก็มีใจชอบคุณอ่ะแต่เขาไม่ชอบในความจุกจิกจู้จี้ของคุณหรือเปล่าคะอาจารย์มองเห็นคนคนนี้เป็นคนรักตัวเองรักคุณไหมรักแต่เขารักตัวเองมากกว่าคุณนะโอเคป่ะเออประมาณนั้นนะเขาชอบคุณแต่เขาไม่ทำอะไรทั้งนั้นนะคะเขาจะยอมให้คุณแบบเหมือนจะให้คุณอยู่ในแบบที่เขาให้อยู่อ่ะเขาจะให้คุณอยู่ในแบบที่เขาเป็นเขาจะอยู่ในแบบที่คุณเป็นเพราะฉะนั้นคนคนนี้ไม่ดราม่าไม่ชอบดราม่าถ้าเขาไม่ชอบเขาก็เฉยเขาก็นิ่งเขาก็ไม่สนใจคุณหรอกเขาเป็นคนค่อนข้างเจ้าชู้เขาจะไปกับระหว่างคุณน่ะอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็เป็นกรยานิมิตที่เดียวกันเอาไหมจ๊ะโอเคอาจารย์มีไฟมาด้วยหนูไฟน่ารักไหมไฟอาจารย์มีไฟด้วยคุณมีคนใหม่เข้ามาไหมคุณเสียใจกับความรักครั้งนี้คุณบอกคุณเสียใจเสียดายเสียความรู้สึกคุณรักเขามากคุณเสียใจมากแต่คุณก็ทำอะไรไม่ได้คุณต้องทำได้คือทำได้แค่อดทนกับความสัมพันธ์นี้เขาเคยซัพพอร์ตคุณเงินทองผลประโยชน์คุณเลยเลือกไม่ได้ที่จะจากไปขอพรจากพระมาหรือเปล่า
คุณไปขอพรหรือช่วงนี้ไปทำบุญบ่อยๆมากการทำบุญคือการทำบุญสิ่งที่ดีนะคะเป็นการทำบุญเป็นสิ่งที่ดีแต่ทำบุญชาตินี้มันได้ชาติหน้าเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์นี้ต่อให้ขอยังไงถ้าคุณกับเขาคนไม่รักทำไงมันก็ไม่รักอะเอางี้ไปขอพรกลับมามันกลับมามันก็ไม่รักอะเขาเป็นแบบนั้นอะอาจารย์ไม่ได้ขยี้นะคะทำอะไรไม่ได้ได้แต่เสียใจทำใจต้องอดทนค่ะต้องอดทนแล้วผ่านมันไปให้ได้นะคะพฤษภโอเคไหมเขาฝากบอกคุณ5ใบเขาไม่เลือกเขานิ่งเฉยเขาไม่ทำอะไรทั้งนั้นกับความสัมพันธ์นี้เขาบอกว่าคุณปัญหาเยอะคุณเป็นคนเขามี เขามีคนของเขาอยู่เขาเป็นเอ็มเพอเรอร์ค่ะชอบสั่งชอบคอนโทรลขี้หึงขี้หวงขี้งกขี้เก๊กเขาอยากจะไปเริ่มความสัมพันธ์ที่มันไม่ต้องถูกคอนโทรลเขาจะเป็นฝ่ายกำหนดความสัมพันธ์นี้เองเขาไม่ได้ให้คุณกำหนดถ้าคุณหยุดได้คุณไปต่อได้อยู่กับเขาได้ในฐานะอะไรก็ได้แต่ถ้าคุณไม่ชอบอยู่ในตรงนี้เขาบอกว่า move on ได้เลยความสัมพันธ์นี้คุณอาจจะคุยกับราศีเมษราศีธนูใจร้ายว่ะคุณก็น้อยใจคิดมากคุณคิดยังไงคุณฝากบอกเขา5ใบคุณบอกว่าคุณพยายามแล้วกับการเดินออกไปจากความสัมพันธ์ทั้งนี้คุณรู้ว่าคุณไม่ได้รับความยุติธรรมคุณทะเลาะกับตัวคุณเองอยู่ค่ะทุกครั้งคุณยังตามสืบตามส่องยังเฝ้ามองแต่คุณจะอยู่อย่างชาญฉลาดคุณจะเอาความชาญฉลาดของคุณน่ะไปเรียกร้องเขากลับมาคุณอาจจะบอกว่าคุณยอมทำโน่นทำนั่นทำนี่ขอให้มีเขาเพราะคุณยังตัดใจจากเขาไม่ได้เลยคุณยังนึกถึงเขาคิดถึงเขาเจ็บปวดเพราะเขาอยู่ขอไพ่แนะนำ5ใบการเริ่มต้นใหม่เป็นสิ่งที่ดีการรอเขารอแล้วได้อะไรถามตัวเองไหมหลุดพ้นออกจากความรู้สึกไหมระวังการทะเลาะกันด้วยคุณน่ะเป็นคนที่ค่อนข้างจะบางครั้งใจดีแต่บางครั้งคุณร้ายเขาก็รับไม่ได้ฉันจะไม่ร้ายถ้าผู้ชายไม่เลวหรือเปล่าหรือฉันจะไม่ร้ายถ้าเธอไม่ทำกับฉันอย่างนี้หรือเปล่าประมาณนั้นหรือเปล่าการพูดคุยการเจรจาไพ่แนะนำว่าหลุดพ้นจากความรู้สึกนี้ซะความรู้สึกที่คุณรอคอยรอเราได้อะไรจบแบบนี้จะเจ็บไปเรื่อยๆหรือจะยอมเจ็บครั้งเดียวแล้วจบเขาไม่ใช่คนที่ดีที่สุดในโลกนี้หรอกในโลกใบนี้ยังมีคนที่ดีอยู่ทั้งคุณอยากพูดคุยการวางแผนการเริ่มต้นใหม่กับชีวิตคุณเจอคนร้านๆอ่ะนะคุณไม่สามารถเปลี่ยนนิสัยเขาได้คุณไม่สามารถเปลี่ยนใครได้คุณไม่สามารถคอนโทรลใครได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณทำได้คือการยอมรับเขาถ้าคุณอยากมีเขาก็คือการยอมรับเขาในสิ่งที่เขาเป็นโอเคไหมพฤษภแล้วก็เจ็บอยู่แบบนี้ด้วยแหละอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ description box อย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะ SIAFE0329Y เราเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ